สุดสุขภกาสรอีกุญชรอันปรดปรงโททนเสน่งคงสัมพันธ์หมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกากราบถวายความเคารพพระคุณท่านพระครูวิหารสุตตาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระกนิษฐ์นาถวรวิหารและท่านพระครูสิริธนสารผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระกนิษฐ์นาถวรวิหารเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับคืนนี้เป็นคืนแรกของการไปเป็นกุศลสวดพระอภิธรรมพระเทศกุศลแด่คนที่อุบลบุญญพันธ์ซึ่งได้เสียชีวิตในวันนี้นะครับทางครอบครัวบุญญพันธ์นำโดยท่านอาจารย์ละเอียดบุญญพันธ์และน้องๆรวมถึงหลานๆของคนที่อุบลบุญญพันธ์ได้กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมนะครับมีพิธีประชุมเพลิงในวันที่14ธันวาคมเวลา16นาฬิกาการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระเทศกุศลแด่คนที่อุบลบุญญพันธ์นี้นะครับซึ่งท่านได้เสียชีวิตในวันนี้อายุย่าง63ปีนะครับก็ได้นำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ครอบครัวบุญญพันธ์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคนที่อุบลนั้นถือว่าเป็นน้องสุดท้องในครอบครัวบุญญพันธ์ก็สำหรับผมส่วนตัวนั้นก็รู้จักถือว่าชีวิตของคนที่อุบลนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนอุบลหรือว่าดอกบัวท่านครองโสดของพรหมจรรย์ตลอดชีวิตของท่าน63ปีนะครับในคราวที่วัดพระกนิษฐ์นาถมีพิธีสวดมนต์ทุกวันในพรรษา6โมงเย็นถึง2ทุ่มแล้วก็ทุกวันโกนวันพระที่สารานุรักษ์วัดพระกนิษฐ์นาถนะครับก็จะได้พบคนที่อุบลนะมาสวดมนต์ไหว้พระแทบจะไม่ขาดก็ถือว่าชีวิตของท่านบริสุทธิ์ผุดพองเปรียบเสมือนอุบลหรือว่าดอกบัวไม่แปดเปื้อนด้วยคนตรมก็ปั่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอเวลาอีกสักพักหนึ่งที่พระคุณท่านสีรูปนะครับโดยเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีนะครับซึ่งจะได้เมตตาสวดสังฆทายพระอภิธรรมเจตคัมภีร์นะครับต้องกราบขอบพระคุณพระคุณท่านนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสทั้ง3รูปซึ่งมีท่านพระครูสมุสกลรัตน์ปริปุณโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้นำพระไตรถึงปัจจัยมาร่วมให้กำลังใจแก่ทางครอบครัวบุญญพันธ์และก็ร่วมบทที่สุขสนแด่คุณพี่อุบลบุญญพันธ์ด้วยนะครับก็ขอบพระคุณท่านพระครูวิธานสุตตาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านพระครูกฤษฎิธนสารผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับได้เมตตามาร่วมฟังสวดพระธรรมในคืนนี้ซึ่งเป็นคืนแรกนะครับกำหนดพิธีสวดพระธรรมบทที่สุขสนแด่คุณพี่อุบลบุญญพันธ์นั้นกำหนด3คืนนะครับคืนนี้เป็นคืนแรกญาติพี่น้องนะครับหลานของคุณพี่อุบลก็เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับทราบว่าอาจจะมีญาติทางจังหวัดสุพรรณบุรีมาร่วมในงานศพด้วยนะครับโดยเฉพาะในวันประชุมเพลิงนะครับวันอังคารที่14ธันวาคมเวลา16นาฬิกาเชื่อว่าญาติพี่น้องทางจังหวัดสุพรรณบุรีก็คงจะเดินทางกันมาหลายท่านนะครับนะครับชีวิตของคุณพี่อุบลนั้นกับผมทราบโดยสังเขปนะครับตามที่ได้พบนะในขณะที่
ผมยังอุปสมบทอยู่ก็ดีนะก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจไม่ได้คิดร้ายต่อใครนะเป็นผู้มีจิตใจดีผู้หนึ่งนะเรียกว่าวางตัวด้วยความสงบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นในเวลาว่างจากงานท่านก็จะมาร่วมสวดมนต์ทุกวันโกนวันพระที่สระอนุรักษ์ในที่มีงดปี2ปีหลังมานี้นะครับเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19 กิจกรรมของวัดพระคณีนาคก็ได้งดลงด้วยจำกัดการรวมชุมนุมแม้จะเป็นบุญกุศลจากการสวดมนต์ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของสคบกระทรวงสาธารณสุขพระบุญท่านก็ได้ควบคุมโดยพระมหานรุษนรัตนวันโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านก็ได้ให้มีการงดชั่วคราวรอเวลาให้สถานการณ์ดีขึ้นเมื่องดกิจกรรมเช่นนั้นก็ไม่ได้พบคุณพี่อุบลนะร่วมปี2ปีก็จะเจอบ้างในขณะที่ท่านเดินไปทำงานผ่านปากซอยวัดพิธีนาก็สวนทางกันบ้างเจอกันบ้างก็ถือว่าเป็นคริสต์อย่างการปรงที่ท่านบอกว่ามางานศพมาได้ในการปรงชีวิตว่าชีวิตนั้นก็มิเที่ยงแท้แน่นอนนะครับที่ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราหนีความแก่กันไม่ได้เราหนีความเจ็บไข้กันไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องจากกายของรักแล้วก็ต้องยึดหลักกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของทุกรูปทุกนามเมื่อมีชีวิตเกิดมาอันนี้คิดอย่างคนปรงนะครับเพราะว่าการยอมรับความจริงนั้นทำให้ความทุกข์ลดน้อยถอยลงอาจารย์ทางครอบครัวบุญญพันธ์โดยเฉพาะพี่ๆของคนที่อุบลก็บำเพ็ญกุศลประรบถึงบุญทานการกุศลที่วัดพระกระนาดแห่งนี้เป็นพระอารามใกล้กับเคหสถานแต่ถึงกระนั้นการเป็นบุญกุศลนั้นก็เชื่อว่าญาติพี่น้องทางบ้านไกลทางสุพรรณบุรีก็เดินทางกันมาหลายท่านส่วนบ้านไกลนั้นก็มีหลายท่านที่เป็นชุมชนวัดพระกรีนาถนะครับรู้จักมักคุ้นนะครับแม้พระคุณท่านรับทราบก็มาร่วมแสดงความไว้อาลัยในการจากไปของคุณพี่อุบลบุญญพันธ์นะครับอาจารย์คุณพ่อคุณพี่อุบลจะมีชีวิตอยู่ถึงวันที่25มกราคม2565คุณพี่ก็จะมีอายุครบ63ปีนะครับแต่ท่านบอกว่าเห็นหน้ากันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายยังอยู่สุขสบายบ่ายง่วยบ่ายยังเลื่อนเลิงลายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่ยกลูกด้วยคำมวยอาสันอันนี้ก็เป็นบทปรงถึงเพื่อจะได้คลายความโศกเศร้าแล้วก็ปรารภถึงบุญกุศลทำให้อิ่มอิ่มในบุญกุศลชื่อว่าชีวิตของคนที่อุบลนั้นก็คงจะรวมรับจับขันไปสู่สุคติเพราะว่าตามที่ปรากฏท่านมีได้สร้างปัญหาใดๆหรือว่าไม่ได้เป็นทิศเป็นภัยต่อท่านเองหรือต่อสังคมแต่ประการใดแต่ครั้งนี้ก็ท่านพระอาจารย์มหานรุษรัตนวันโนดังที่กระผมได้กล่าวแล้วนะครับคุณพี่อุบลบุญญพันธ์ตามที่กระผมพิธีกรผู้พูดนี้ได้พบท่านก็พบที่วัดพระกนีนาคคุณพี่อุบลก็มักจะมาสวดมนต์ทุกวันโกนวันพระนอกพรรษาแล้วก็ทุกวันในพรรษาเวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณโดยการบริหารดูแลจากท่านพระมหานรุษรัตนวันโนนะครับถ้าเป็นไปได้ในวันประชุมคงจะได้เมตตาจากท่านพระมหานรุษนะเดินทางมาแล้วก็หรือว่าจะเป็นพิธีกรในวันนั้น
ก็คงจะเป็นบุญกุศลอุทิศแด่คุณพี่อุบลบุญยพันธ์นะครับนั่นก็พระคุณท่านเดินทางมาก็ยังความอบอิ่มซาบซึ้งใจนะครับแก่ครอบครัวนะครับถือว่าครอบครัวบุญยพันธ์เป็นครอบครัวที่พระคุณท่านท่านทรงวัดตรีนาถรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีความเคารพนับถือในพระพุทธศาสนานะครับทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับตามที่ปรากฏตามที่ทราบนั้นนะครับก็ได้รับทราบว่าท่านผูกพันคุ้นเคยกับบุญกุศลแล้วก็ผมก็ขอกล่าวเสริมไปนิดหนึ่งนะได้ยินนามสกุลว่าบุญยพันธ์จากท่านนาวาเอกอ่อนบุญยพันธ์นะครับสืบไปสืบมาท่านก็เป็นญาติถือว่าอาจจะเป็นคนที่อุบลเป็นหลานเป็นนักพูดเป็นปริยธรรมแล้วก็เป็นถึงพระราชคณะแล้วก็ราศีขามาเพราะฉะนั้นครอบครัวบุญยพันธ์ก็ทราบว่านะครับมีความเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นก็รอเวลาอีกสักพักหนึ่งที่พระคุณท่านจะเดินทางมานะครับกับผมก็กล่าวกำหนดการเมื่อพระคุณท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติตามที่ได้รับรายนามจากคุณพี่ไพบูลย์นะครับได้ให้เรียนนามมาจะเรียนเชิญท่านตัวแทนครอบครัวบุญยพันธ์นะครับนั่นคือท่านอาจารย์ละเอียดบุญยพันธ์ได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนหน้าตมุพระพุทธนะครับเมื่อถึงเวลานั้นและจะเรียนเชิญท่านกัปตันพรชัยสนันเมืองจุดธูปเทียนหน้าตู้พระอภิธรรมและจะเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจเอกสุรินทร์โพธิภัยจิตจุดธูปเทียนหน้าหีบศพคุณพี่อุบลบุญยพันธ์นะครับก็พระคุณท่านเดินทางมาแล้วก็กราบนิมนต์ขึ้นยังอาสนะสงฆ์นะครับเอาละอันดีชั่วตัวตายเมื่อภายหลังชื่อก็ยังคงอยู่มีรู้ศูนย์ขอถวายความเคารพพระคุณท่านทุกรูปเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับขณะนี้พระคุณท่านสี่รูปประกอบด้วยท่านพระครูสมุขสกลรัตน์ปริปุณโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอาจารย์ย้ำชิตมาโรพระอาจารย์สมชายสุวังโสและพระมหาธรรมนบดีทิตมีโทปริยธรรม6ประโยคเป็นพระเนื้อนามบุญที่จะได้ประกอบพิธีสังวัทยายพระพิธรรม7คัมภีร์เป็นบุญกุศลอุทิศแด่คุณพี่อุบลบุญยพันธ์นะครับนี่คุณพี่บุญเสริมเจ้าหน้าที่ก็ได้ถวายน้ำปรานะแด่พระคุณท่านนะครับครับได้เวลาที่สมควรแล้วครับในการประกอบพิธีบุญกุศลนะครับขอเชิญท่านอาจารย์ละเอียดบุญยพันธ์พี่ชายคนโตในครอบครัวบุญพันธ์นะครับได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับจะละเอียดเป็นอย่างยิ่งครับรับต่อไปขอเรียนเชิญท่านกัปตันพรชัยสนันเมืองได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนหน้าตู้พระอภิธรรมขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณท่านกัปตันพรชัยสนันเมืองเป็นอย่างยิ่งครับส่วนการจุดธูปเทียนหน้าหีบศพคุณพี่อุบลบุญยพันธ์น
ะครับขอเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจเอกสุรินทร์โพธิภัยจิตได้ให้เกียรติจุดเทียนขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับขอขอบพระคุณท่านร้อยตำรวจเอกสุรินทร์โพธิภัยจิตเป็นอย่างยิ่งครับเราต่อแต่นี้ไปในเวลาที่สมควรในการประกอบพิธีเป็นกุศลอุทิศกุศลแด่คุณพี่อุบลบุญญพันธ์นะครับกับผมขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกราบคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระและบัญญัติศีลพร้อมๆกันอิมินาสการีนะพุทธังอภิปูชัยามิอิมินาสการีนะธัมมังอภิปูชัยามิอิมินาสการีนะสังฆังอภิปูชัยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุรามีระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาธุสาธุสาธุที่เกิดจากการภาวนาเมื่อตรับตับฟังพระอภิธรรมเพื่อทุศกศลแด่คุณพี่อุบลบุญญาพันธ์นะครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลอุทิศกุศลแด่คุณพี่อุบลบุญญาพันธ์ผ้าบังสกุลคือบุญนำความดีพร้อมบุญแวดล้อมผู้วายชนกุศลรักษาพระสงฆ์จักพิจารณาผ้าบังสกุลบุญนำพาส่งดวงวิญญาณคุณพี่อุบลบุญญพันธ์สู่ชั้นฟ้าทิพย์สถานวิมานบุญนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติดังต่อไปนี้ได้กรุณาให้เกียรติทอดพระบังสกุลนะครับขอเรียนเชิญคุณรจนาสนันเมืองขอเรียนเชิญคุณไพบูลย์บุญญพันธ์ขอเรียนเชิญคุณกันนวีบุญญพันธ์และขอเรียนเชิญคุณชูศักดิ์เอี่ยมใจดีทั้ง4ท่านนะครับขอเรียนเชิญทอดผ้าบังสกุลเพื่อเป็นทักษิณานุปทานอุทิศกุศลแด่คุณพี่อุบลบุญญพันธ์นะครับในฐานะที่เป็นญาติพี่ชายและก็หลานหลานของคุณพี่อุบลนะครับกับในคืนนี้ญาติพี่น้องและก็หลานหลานร่วมกันกระทำบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณพี่อุบลนะครับกับท่านถือผ้าบังสกุลทอดผ้าวางบทพระภูสายโยงนะครับนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาและพนมมือนะครับเป็นถวายเครื่องทยธรรมนะครับปัจจัยเป็นทานน้ำใหม่บุตรที่เกิดจากการถวายทานอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพี่อุบลบุญญพันธ์นะครับแต่ละพระคุณท่านจะได้ให้พรทุกท่านจะได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่ท่านผู้วายชนนะครับโอ้ยาคาโอ้ยาคาโอ้ยาคา
ท่านกล่าวคำอุทิศกุศลพร้อมกันอีกครั้งนะครับอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขออธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้งรวมพลังเป็นกุศลผลสุขสันต์อุทิศแด่คุณพี่อุบลบุญญาพันธ์บุญสร้างสรรค์นำสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าเทินขอเชิญทุกท่านกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบขอบพระคุณพระคุณท่านสีรูปกับพระสงฆ์ได้เมตตาสวัสดิยานพระพิธรรมเจกัมพีกับนำโดยท่านพระครูสมุสกุลปริปุณโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับท่านประกอบด้วยท่านพระครูวิทานสุตตาภรณ์ท่านพระครูศรีธนสารท่านอาจารย์พระมหานรุตรัตนวันโนและก็สามเณรได้เมตตามาร่วมฟังสวดพระพิธรรมเพื่อเป็นภาวนาใหม่ทานใหม่ศีลใหม่อุทิศกุศลแด่คุณพี่อุบลบุญญาพันธ์นะครับกราบขอบพระคุณครอบครัวนะครับใกล้ชิดในนามของครอบครัวบุญญาพันธ์แล้วก็ญาติพี่น้องซึ่งรู้จักมักคุ้นกับคุณพี่อุบลผู้วายชนแล้วก็ญาติพี่น้องที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ดีนะครับก็การเป็นกุศลในคืนแรกนี้ได้สำเร็จล่วงไปด้วยดีนะครับต้องกราบขอบพระคุณความเมตตาในพระคุณท่านทุกรูปนะครับได้ปรารภถึงครอบครัวบุญญาพันธ์ปรารภถึงคุณพี่อุบลนะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์มหานรุตรัตนวันโนก็ถือว่าได้สูญเสียอุบาสิกาซึ่งคุณพี่อุบลนั้นได้วางตนเป็นอุบาสิกานะครับมีเป็นผู้มีบุคลิกที่สงบเสงี่ยมนะครับในสายตาของผมเห็นว่าคุณพี่อุบลนั้นวางตัวดีนะครับแล้วก็ถือว่าท่านไม่เป็นทิศเป็นภัยต่อใครละเป็นผู้ที่เป็นที่รักของผู้รู้จักนะครับอันนี้ก็ถือว่าสูญเสียท่านจากไปโดยสงบนะครับก็ที่โรงพยาบาลราชวิถีหลังจากที่พักอยู่ประมาณ1วันครึ่งนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ทางครอบครัวนะครับจะเป็นกุศลสวดพระพิธรรม3คืนนะครับคืนนี้คืนแรกคืนพรุ่งนี้คือวันที่12คือวันที่13แล้วก็จะมีพิธีประชุมเพลิงวันอังคารที่14ธันวาคมเวลา 16:00 น.นะครับก็ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคงจะได้ร่วมเดินทางมาในการเสด็จวิญญาณของคุณพี่อุบลบุญญาพันธ์นะครับขอบพระคุณพระคุณท่านได้เมตตาอย่างความอบอุ่นซาบซึ้งใจที่ทางครอบครัวได้ก็เห็นพระคุณท่านเดินทางมานะครับขอคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่ร่วมกันกระทำบำเพ็ญอุทิศกุศลแด่คุณพี่อุบลบุญญาพันธ์ทั้งหมดนี้จงเป็นปฏิภาณย้อนสู่ทุกท่านใ
อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขได้ที่สุขทานในการทุกเมื่อนะครับกับอุปกรณ์ทุกท่านด้วยความเคารพครับ